วันนี้เองนะครับจากทีมออร์แลนโดนะครับคิซิมี่ ESPN นะครับเป็นทีมแรกของประเทศไทยนะครับที่ได้เหรียญทองจาก ICU เป็นองค์การที่ชื่อว่าI come prepared today. My action. Action. สวัสดีค่ะขอให้โค้ชแนะนำตัวนิดนึงค่ะแล้วก็แนะนำทีมด้วยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายทศไสยนาทีครับนาเลยค่ะเป็นโค้ชทีมชาติไทยนะครับกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณครับยังไงบ้างคะแล้วการแข่งขันนี้เป็นยังไงมีกี่ทีมเป็นยังไงบ้างเราฝึกซ้อมทั้งปีครับทั้งปีเลยนะคะทั้งปีครับ This is the entire year of rehearsal ครับแล้วก็การแข่งขันนี้มีประเทศที่เข้าร่วมประมาณ144ประเทศครับ144ประเทศนะคะ144 countries of the entire competition ค่ะแต่อยากรู้มากเลยเวลาฝึกซ้อมเนี่ยวันนึงเนี่ยฝึกซ้อมกันวันละกี่ชั่วโมงคะถึงจะได้ขนาดนี้ถ้าเป็นวันเสาร์เอ้ยเป็นวันปกติที่น้องเรียนนะหลังเลิกเรียนจนถึง4ทุ่มโอ้โหครับถ้าเป็นวันที่ปิดเทอมเนี่ยครับตั้งแต่เช้าเ
ช้าถึงดึกนี่คือเวลาประมาณ12ชั่วโมงนะคะ12 hours a day is that enough ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเลยนะคะเป็นการฝึกซ้อมที่หนักมากครับนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่เราได้ใช่ครั้งนี้ใช่ครับเวทีนี้เป็นเวทีแรกครับที่เราได้เป็นครั้งแรกที่เราได้เป็นครั้งแรกที่เราได้สุดยอดมากแล้วหลังจากนี้มีแพลนที่จะไปแข่งที่ไหนอีกไหมคะ What's your future plan for the competition ก็คงต้องเป็นปีหน้ามาป้องกันแชมป์ครับอันดับหนึ่งนี้เป็นประเทศไทยใช่ไหมคะอันดับสองเป็นแคนาดา second place and the third place went to Chile ใช่ไหมชิลีโอ้โหสุดยอดมากอยากจะฝากอะไรให้กับคนดูไหมคะก็ฝากคนไทยที่ LA ด้วยนะครับคนไทยทุกที่เลยนะครับฝากติดตามเชียร์น้องๆทีมดารุณาไทยแลนด์ด้วยนะครับขอบคุณครับ Please give them a big round of applause cheerleading from โรงเรียนดารุณาราชบุรี Thank you so much ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะAnd then let me announce to you again, that performance was a softer version compared to the competition, actually, to make it soft and safe for this performance. And then, last but not least, really, for this last performance of the day, we have a fashion show from Chomrom San Jai, San Jai Pasin, นะคะ เรามีชุดสวยๆ ผ้าไทยสวยๆ มาชมทุกท่าน มาชมทุกท่าน สวยมากI'm gonna go to the hospital.